หลังจากทดลองใช้มา2สัปดาห์เราก็ใช้ทุกวันด้วยคือไม่ระคายเคืองเลยดีมากๆคือต้องบอกก่อนว่าเรตินอลช่วยต้านแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น.ถึง 15:30 น.ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นมาดูกันหน่อยว่าโรคอะไรบ้างที่มักจะมาในช่วงหน้าร้อนต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังนะคะนอกเหนือจากนี้จะมีวิธีการในการป้องกันและรักษามาฝากกันด้วยรวมถึงจะพาไปติดตามเรื่องของอาหารค่ะอาหารอะไรบ้างที่กินเข้าไปแล้วช่วยดูแลสุขภาพช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะยังเป็นตัวช่วยทำให้ยีนแข็งแรงได้อีกต่างหากพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิ่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิ่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่115421627และบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่0782147995โรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่115421627และบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่0782147995ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.ส.ธอ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ไทยขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพราะ
สุขภาพที่แข็งแรงคือความสำเร็จที่ยั่งยืนค่ะติดตามรับชมรายการ TNN Health ผ่านช่องทางออนไลน์เข้าไปใน LINE แอปพลิเคชันพิมพ์ @TNNHEALTH หรือใช้วิธี QR Code สแกนที่มุมจอเพียงแค่นี้ก็จะมีเพื่อนที่เหมือนเป็นคุณหมอใกล้ตัวใกล้ใจท่านอย่าลืมติดตามรับชมรายการ TNN Health เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเวลาดี 15:00 น. ถึง 15:30 น. ที่นี่ TNN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมนะคะต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอดาวในช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok นะคะ LINE Official Instagram อีกด้วยค่ะเพื่อที่จะเข้าถึงทุกสาระสุขภาพดีๆกันสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดๆเนี่ยถือว่าก็มีโอกาสมากเลยที่ผิวหนังของเราจะมีปัญหาได้นะคะมีหลายอาการมีหลายโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนนะคะวันนี้พามาติดตามในรายละเอียดไปด้วยกันนะคะว่ามีอาการมีโรคอะไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการในการป้องกันในการดูแลรักษาแบบไหนนอกเหนือจากนี้บางคนค่ะมีอาการแพ้เหงื่อดังนั้นจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับอาการแพ้เหงื่อไปด้วยกันนะคะว่าเป็นอย่างไรวิธีการในการป้องกันดูแลรักษาควรทำแบบไหนไปติดตามข้อมูลกันเลยค่ะช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงนึงที่เกิดโรคผิวหนังหรือปัญหาผิวต่างๆได้บ่อยนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่ร่างกายมักจะเกิดภาวะต่างๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นการที่ร่างกายขับเหงื่อออกมามากขึ้นร่างกายเกิดความอับชื้นหรือผิวหนังขับความมันออกมามากขึ้นตัวอย่างโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อนได้แก่สิวโรคผิวหนังที่เกิดจากการอุดตันภายในรูขุมขนจากความมันส่วนเกินเซลล์ผิวที่ตายแล้วแบคทีเรียและเส้นขนโดยช่วงหน้าร้อนจะเป็นช่วงที่มักพบการเกิดสิวได้บ่อยเนื่องจากในช่วงที่อากาศร้อนผิวหนังของเราจะผลิตน้ำมันและขับเหงื่อออกมามากขึ้นซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงให้รูขุมขนเกิดการอุดตันจนเกิดเป็นสิวโดยเฉพาะคนที่ใช้ครีมกันแดดและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่มีเนื้อครีมหนักหรือข้นโรคเชื้อราที่ผิวหนังเป็นโรคผิวหนังอีกกลุ่มหนึ่งที่พบในช่วงหน้าร้อนเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นในอากาศเพิ่มสูงขึ้นโดยโรคเชื้อราที่ผิวหนังพบได้บ่อยคือโรคกลากและโรคเกลื่อนโรคกลากเกิดจากเชื้อราในกลุ่มเดอร์มาโทไฟต์ที่มีการเจริญเติบโตมากผิดปกติจากการที่มีความร้อนและความชื้นเป็นตัวกระตุ้นสามารถเกิดได้ในหลายตำแหน่งตามร่างกายค่ะเช่นหนังศีรษะขาหนีบเท้าไปจนถึงเล็บมือเล็บเท้าและลักษณะอาการก็จะแตกต่างกันไปตามบริเวณที่พบอาการเช่นตามร่างกายหรือผิวหนังทั่วไปลักษณะของผื่นจะมีรูปร่างคล้ายกับวงแหวนโดยมีอาการบวมและเป็นสะเก็ดบริเวณวงของกลากโดยที่ผิวหนังตรงกลางจะเป็นสีปกติและไม่มีอาการผิดปกติใดๆค่ะหนังศีรษะช่วงแรกจะพบรอยตุ่มแผลเล็กๆคล้ายกับสิวจากนั้นก็จะเริ่มตกสะเก็ดและลอกออกมาเป็นแผ่นโดยอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นผมร่วงบริเวณที่เกิดแผลปวดบริเวณหนังศีรษะหรือหนังศีรษะบวมแดงขาหนีบจะพบรอยผื่นที่มีลักษณะสีออกแดงน้ำตาลหรือเทาร่วมกับอาการคันโดยอาการคันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากออกกำลังกายเล็บมือและเล็บเท้าผู้ป่วยจะพบว่าเล็บหนาขึ้นเล็บมีสีออกเหลืองหรือขาวผิดปกติและจะเปราะหักง่ายโดยอาการอาจจะเกิดขึ้นเพียงเล็บเดียวหรือจะเป็นหลายเล็บก็ได้โรคเกลื่อนเป็นโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรามาลาเซียเจริญเติบโตมากเกินไปผู้ป่วยจะพบรอยด่างตามผิวหนังโดยเฉพาะที่บริเวณหลังหน้าอกลำคอและแขนช่วงบนโดยรอยด่างจะมีสีอ่อนหรือสีที่เข้มกว่าผิวหนังบริเวณรอบข้างอาการจะยิ่งเห็นเด่นชัดมากขึ้นเมื่อโดนแสงแดดผดร้อนเกิดจากต่อมเหงื่อเกิดการอุดตันอยู่ภายใต้ผิวหนังทำให้เกิดการอักเสบและเกิดเป็นรอยผื่นที่จะมีลักษณะเป็นรอยตุ่มแดงคล้ายสิวหรือแผลผุพองขนาดเล็กเกาะรวมกันเป็นกระจุกซึ่งบริเวณคอหน้าอกใต้ราวนมรอยพับข้อศอกและขาหนีบจะเป็นบริเวณที่พบรอยผื่นได้บ่อยค่ะผิวไหม้แดด
เกิดจากการที่ผิวหนังได้รับรังสี UV เป็นระยะเวลานานส่งผลทำให้ผิวหนังเกิดอาการแดงร้อนปวดบวมและมีแผลผุพองในกรณีที่รุนแรงอาจจะพบอาการปวดศีรษะมีไข้คลื่นไส้และอ่อนเพลียร่วมด้วยรังสี UV เป็นรังสีที่พบได้ทั้งในแหล่งธรรมชาติคือแสงแดดและแหล่งรังสี UV เทียมอย่างเตียงอบผิวแทนโดยอาการผิวไหม้แดดสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของผิวหนังแม้แต่ผิวหนังใต้ร่มผ้าเนื่องจากรังสี UV สามารถทะลุเสื้อผ้าที่มีลักษณะโปร่งและบางได้ค่ะนอกจากโรคผิวหนังที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วนะคะการได้รับแสงแดดโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนที่อากาศร้อนจัดก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังอื่นๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาริ้วรอยจุดด่างดำฝ้ารูขุมขนอักเสบอาการแพ้แดดไปจนถึงโรคมะเร็งผิวหนังเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองจากแสงแดดจึงถือเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นสามารถทำได้ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะหลีกเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดดโดยเฉพาะในช่วง10 โมงเช้าไปจนถึง4 โมงเย็นทาครีมกันแดดเสมอโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SPF ที่เหมาะสมกับการใช้งานและควรทาก่อนออกแดดประมาณ 15-30 นาทีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่ฉลากระบุว่าไม่ก่อให้เกิดการอุดตันและไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดรูขุมขนอุดตันซึ่งถือเป็นสาเหตุที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาสิวได้เลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายและหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไปสวมใส่อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันร่างกายจากแสงแดดเสมอขณะออกนอกที่พักอาศัยในช่วงที่มีแดดแรงเช่นสวมหมวกสวมแว่นกันแดดหรืออาจเลือกสวมใส่เสื้อแขนยาวรักษาความสะอาดของร่างกายเสมออาบน้ำเป็นประจำไม่ปล่อยให้ผิวหนังเปียกชื้นเป็นเวลานานและล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะหลังจากที่เล่นกับสัตว์เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อราที่อาจปนเปื้อนมาได้หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าซ้ำและควรจะตากเสื้อผ้าให้แห้งก่อนนำมาใส่อีกครั้งเสมอหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกันกับผู้อื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวแปรงสีฟันหมวกหวีและอุปกรณ์กีฬาต่างๆสำหรับคนที่เลือกคลายร้อนด้วยการเปิดเครื่องปรับอากาศนอนอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราดังนี้ค่ะการใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลามีโอกาสทำให้ภายในห้องอากาศถ่ายเทไม่สะดวกยิ่งหากมีการปิดม่านกันแสงเข้าห้องด้วยแล้วล่ะก็อาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อราหรือไรฝุ่นตามพรมเช็ดเท้าผ้าขนหนูที่นอนผ้าห่มหมอนถ้าหากดูแลทำความสะอาดไม่ดีพอหากปรับอากาศให้เย็นในทันทีและแอร์ทำความเย็นอย่างรวดเร็วหลอดเลือดในร่างกายอาจจะปรับตัวอย่างรวดเร็วเกินไปจนทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้อากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศอาจทำให้ผิวหนังแห้งจมูกแห้งตาแห้งได้หากใครผิวแห้งมากๆอาจจะเกิดอาการคันตามผิวหนังตามมาค่ะถ้าหากไม่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้ดีก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจต่างๆรวมไปถึงภูมิต้านทานโรคลดลงจนนำไปสู่การเป็นหวัดภูมิแพ้หรือไอเจ็บคอได้ง่ายเนื่องจากบริเวณเซลล์เยื่อบุโพรงจมูกคอหลอดลมแห้งเกินไปไม่มีเมือกที่คอยดักจับฝุ่นหรือเชื้อโรคต่างๆจึงทำให้เรารับเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถป้องกันโรคต่างๆที่มาจากเครื่องปรับอากาศได้ดังนี้ค่ะลดการใช้เครื่องปรับอากาศลงบ้างอาจจะใช้เฉพาะบางช่วงเวลาหรืออาจจะตั้งให้แอร์ตัดก่อนตื่นนอน1 ชั่วโมงถ้าเกิดวันไหนอากาศไม่ร้อนมากก็ลองใช้พัดลมธรรมดาแทนได้อย่าปรับอากาศให้หนาวเย็นจนเกินไปอย่าปล่อยจมูกคอหรือหลอดลมแห้งจนเกินไปค่ะเราจะสังเกตได้จากการหายใจที่จะรู้สึกแห้งๆแสบๆอาจใช้วิธีการใส่ผ้าปิดปากบ้างเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของจมูกและทางเดินหายใจดื่มน้ำให้มากๆเพื่อให้ร่างกายของเราไม่ขาดน้ำถ้าหากผิวแห้งก็ให้ทาโลชั่นหรือครีมบำรุงผิวด้วยเปิดหน้าต่างเปิดประตูเปิดม่านภายในห้องบ้างทำความสะอาดโดยการกวาดบ้านหรือดูดฝุ่นและถูบ้านเพื่อกำจัดไรฝุ่นให้ได้มากที่สุดและไล่เอาความชื้นภายในห้องออกไปเพื่อป้องกันเชื้อรารวมถึงอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศถ้าหากคุณมีปัญหาทางเดินหายใจมากจริงๆเช่นมีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวหรือเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดคัดจมูกบ่อยๆเป็นยังไงบ้างคะเห็นอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรก็หาวิธีการในการป้องกันและดูแลตนเองตามที่แนะนำกันไว้นะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้า Health Secret by Dr. อรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติบำบัดวันนี้จะพามาดูอาหารอะไรบ้างที่กินเข้าไปแล้วช่วยดูแลสุขภาพได้ในขณะเดียว
กันค่ะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วช่วยทำให้ยีนแข็งแรงได้อีกต่างหากสักครู่กลับมาติดตามค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นเขาอยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่นายพี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.ส.ธอ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง24ปีที่ผ่านมาฉันเข้าไป49คนฉันสวมบทพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันใช้ชีวิตเต็มที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าทำเพื่อพวกเขาหรือตัวเองเด็กสาวอายุ25ตายเพราะเราเมื่อคืนได้รับแจ้ง911ทายซิว่าใครอยู่ในที่เกิดเหตุดร.แมรี่แฮร์ริสยมทูตตัวจริงทรงอภัยให้บาปของเราคุณเสนอตัวข้าฉันเหรอช่วยเราจากเพลิงนรกนำวิญญาณเราสู่สวรรค์พบ6ตอนสุดท้ายในซีซั่นอวสานของ Mary Kills People ปี3ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี 21:00 นที่ True Series True Visions ช่อง240อามีนครบทุกความบันเทิงสนุกทุกอารมณ์สมัครเลยสแกนกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะในช่วง Health Secret by ดร. อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อช่วยทำให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนำนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะแนะนำเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวค่ะที่จะทำให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนวัยไปตลอดการอย่างที่เรียนให้ทราบละในสัปดาห์นี้คุณหมอยังคงให้ความสำคัญเรื่องของธรรมชาติบำบัดค่ะยังคงเจาะลึกในเรื่องของอาหารมีอาหารอะไรบ้างที่เราควรจะกินเพราะว่าเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวในการดูแลสุขภาพช่วยต้านอนุมูลอิสระและทำให้ยีนของเรากลับมาแข็งแรงได้ด้วยลองไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันในช่วง Health Secret by ดร.อรวรรณค่ะคืออาหารเสริมที่บำรุงผิวนะคะก็อย่างที่หมอพูดอยู่เลยอันดับแรกก็คือต้องต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งอนุมูลอิสระก็สารที่ต้านได้ก็มีเยอะเลยค่ะพวกผลไม้ที่มีสีสันสวยๆนะคะแล้วก็ผักสีสวยๆนะคะสดๆเนี่ยค่ะแต่ก็ต้องทำความสะอาดให้ดีล้างด่างทับทิมอะไรให้ดีนะคะพวกนี้ค่ะก็คือสารต้านอันดับแรกเลยคือทานสิ่งที่ต้านช่วยเราต้านอนุมูลอิสระสองก็คือว่าเราต้องการโปรตีนด้วยเพราะว่าผิวพรรณจะสวยงามเนี่ยมันก็คือคอลลาเจนใช่มีความเด้งมีความกรูมมิ่งคือมีความดูมันสดชื่นแล้วก็มีพลังมีน้ำมีนวลเนี่ยค่ะก็ต้องการโปรตีนมีต้องการสารน้ำด้วยมันดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะทีนี้โปรตีนคอลลาเจนเนี่ยมันเราไม่สามารถที่จะทานคอลลาเจนแล้วให้มาโผล่คอลลาเจนที่ผิวของเรานะคะคอลลาเจนต้องสร้างด้วยตัวเราเองแต่สารคอลลาเจนที่เราทานอาจจะเป็นช่วยเป็นวัตถุดิบได้
แต่คนที่จะหยิบมาสร้างมันคือเซลล์ไฟโบรบลาสต์ถ้าทางผิวหนังซึ่งเซลล์ไฟโบรบลาสต์เนี่ยเป็นเซลล์ที่ผิวหนังที่จะสร้างคอลลาเจนซึ่งมาจากเซมเซลล์นั่นเองเพราะนั้นเราก็จะทานสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซมเซลล์ซึ่งจะมีในพวกที่วิจัยออกมาก็คือพวกโอลิโกฟูคอยแดนซ์เนี่ยค่ะช่วยในการสร้างเซมเซลล์ได้ไปจนถึงปัจจุบันมีคนพูดเรื่องNAD อะไรกันเยอะนะคะ NAD บวกเนี่ย NAD ก็คือสารจริงๆก็คือมาจากวิตามิน D3 พบว่าสารเนี่ยช่วยเพิ่ม ATP คือเซลล์ที่ส่วนหนึ่งในเซลล์ที่ช่วยในการเพิ่มพลังชีวิตนะคะเพราะนั้นถ้าวิตามิน C เอง NAD เองเนี่ยช่วยในการเพิ่มพลังของเซลล์เนี่ยเซลล์ก็จะสดชื่นนะคะแล้วก็มันก็จะมีผลต่อผิวพรรณเพราะว่าเซลล์เป็นหน่วยนึงของผิวนั่นเองนะคะถ้าอยากมีผิวสวยสิ่งเหล่านี้คือ1ต้านอนุมูลอิสระ2เสริมวิตามินคอลลาเจนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนี่คือการสวยจากภายในค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยวงการแพทย์ผิวหนังเนี่ยมีนวัตกรรมมาช่วยมากมายนอกจากสวยจากภายในแล้วก็ยังมีแสงเลเซอร์แล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆช่วยเราผลัดเซลล์ผิวได้เร็วขึ้นเพิ่งทำให้เราสวยจากภายในและภายนอกเพราะนั้นความงามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถมีได้ค่ะไม่มีข้อแม้เลยสัปดาห์หน้า Health Secret by ดร.อรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเสวงกุลจะมีประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรที่น่าสนใจมาแนะนำกันอีกแล้วก็ต้องห้ามพลาดค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามคนหลังข่าวของเราได้ใหม่ในหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 นถึง 15:30 นวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง Aesthetics Top Executive Program in Aesthetics and Art หรือ Aesthetics Top Art เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่3หรือ ATA 3ร่วมกันส่งต่อประสบการณ์แห่งสุนทรียภาพรู้จักการใช้และเชื่อมโยงซอฟต์พาวเวอร์กับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีสุนทรียะที่จับต้องได้และใช้ได้จริงไปพร้อมกันกับ ATA รุ่น3หลักสูตรซอฟต์พาวเวอร์ที่คุณสัมผัสได้และนำไปใช้ได้จริงปลดล็อกพันธนาการที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณเปิด Gene of Art Art for Love Art for Life Art for Rich Art for Happiness ศิลปะเปลี่ยนชีวิตด้วยหลักสูตรที่แปลกและแหวกแนวซึ่งผู้บริหารทุกคนต้องมีสุนทรียะซอฟต์พาวเวอร์คือทำไมต้องซอฟต์พาวเวอร์และซอฟต์พาวเวอร์ส่งผลอิทธิพลต่อโลกอย่างไร 5F ไม่ว่าจะเป็นฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งเฟสติวัลมีความสำคัญงั้นหรือใช้ Aesthetics and Art บริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบันเทิงสินค้าและการบริการทำได้จริงหรือไม่ศิลปะสร้างโลกสร้างชาติสร้างธุรกิจสร้างองค์กรศิลปะคือความล้ำยุคคือการทำนายอนาคตคือการผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทุกยุคทุกสมัยศิลปะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมุมมองทุกคนในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีสุนทรียศาสตร์และศิลป์มาร่วมกันปลดปล่อยและค้นหาศักยภาพความสุขวิสัยทัศน์และจินตนาการโดยใช้สุนทรียศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการการทำงานการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่าและมากไปด้วยมูลค่าเรียนรู้เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาไอเดียเรียนรู้ซอฟต์พาวเวอร์ทฤษฎีพร้อมปฏิบัติแบบ Learning by Doing จากศิลปินแห่งชาติและกูรูด้านสุนทรียศาสตร์และศิลป์กูรูด้านการลงทุนที่ประสบความสำเร็จรวมทั้งกูรูแขนงต่างๆทั้ง 5Fเพื่อนำไปปรับใช้ในไลฟ์สไตล์การทำงานการบริหารจัดการองค์กรการลงทุนภาครัฐภาคเอกชนได้อย่างลงตัวเพิ่มประสิทธิภาพและภูมิประสิทธิผลอย่างสูงสุดกำหนดการ ATA รุ่นที่3อบรมทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 17:00 น After Class Party 18:00 นถึง 22:00 นระยะเวลาในการอบรมตั้งแต่วันที่24มิถุนายนจนถึงวันที่21ตุลาคม2567
สถานที่อบรมณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและองค์กรของวิทยากรสำหรับผู้บริหารระดับสูงทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลการสมัครได้ทาง www.ata-topart.com หรือสามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-416-4562และ095-416-5429สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมวิทย์วชิรวิทย์อุดอินมิสเตอร์ดิฟอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022ดิฉันเมรี่เมธาพรคมขำมิสเตอร์ดิฟอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022ในโลกที่เครื่องมือสื่อสารพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งก็มักมีผู้ที่ไม่หวังดีใช้ประโยชน์จากความสะดวกสบายนี้ในการหลอกลวงบุคคลอื่นให้หลงเชื่อโดยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปทั้งจากข้อความทาง LINE SMS หรือแม้แต่การโทรศัพท์พูดคุยกันและวันนี้เราสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของทางอิเล็กทรอนิกส์กันค่ะ 1. การป้องกันตัวจากภัย SMSมิจฉาชีพจะส่งข้อความมาหาเราโดยอ้างตัวว่าเป็นธนาคารหรือหน่วยงานต่างๆพร้อมส่งลิงก์ปลอมให้เรากดเข้าไปเพื่อลงทะเบียนหรือให้เราแอดไลน์เพื่อหวังขโมยข้อมูลสำคัญให้โทรศัพท์ตรวจสอบกับธนาคารหรือหน่วยงานนั้นโดยตรงผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ 2. การป้องกันตัวจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีวิธีการหลอกลวงหลายรูปแบบดังนี้ 1. โทรศัพท์มาหลอกว่าได้รับรางวัลโดยให้คลิกลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลแต่กลายเป็นเข้าสู่เว็บพนันออนไลน์ 2. โทรศัพท์มาหลอกว่าบัตรเครดิตมียอดค้างชำระแต่เป็นการใช้จ่ายในต่างจังหวัดโดยจะมีการต่อสายไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคารที่อุปโลกขึ้นจนเกิดการหลงเชื่อและโอนเงินไปให้มิจฉาชีพ 3. โทรศัพท์หลอกว่าได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อรวบเอาข้อมูลส่วนบุคคล 4. โทรศัพท์มาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรแจ้งเหยื่อว่าไม่ได้ยื่นภาษีของปีนั้นๆโดยบอกว่าจะตรวจสอบให้พร้อมส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและบอกรหัส OTP 5. โทรศัพท์มาอ้างตัว